ดูละครซีรีส์รายการวาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย wandi.net จริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคือว่าทางอาจารย์ทางมหาลัยเนี่ยเขาทราบข่าวจากดราม่านี่แหละแล้วทางคุณหมอที่นั่นเนี่ยเขาทราบว่าทางนครพนมกับทางฝั่งลาวเนี่ยเขาอยากได้เครื่องมือแพทย์เพิ่มเพื่อเอาไปช่วยศักยภาพคุณหมอเขาก็อยากจะช่วยทางนครพนมทางท่าแขกเขาก็ถึงอยากรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยพร้อมจริงหรือเปล่าเขาก็ให้เราไปทดสอบส่วนตัวส่วนเรื่องจะดราม่าอะไรผมทำดีกว่าในการทดสอบเห็นบอกว่ามีเครื่องเนี้ยเวลาที่จะเข้าไปใช้มันมีค่าใช้จ่ายของเรานี่เรามีการจ่ายค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นอะไรยังไงบ้างอะคะปกติเราจ่ายนะฮะอย่างคราวที่แล้ววันแมนเดอร์ซีเราก็จ่ายแต่พอดีครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เขาใจดีที่เขาไม่ได้คิดเงินผมเพราะว่าเขารู้ว่างบเราน้อยค่ะครับก็เลยช่วยกันใช่ฮะทีนี้มันก็มีกระแสดราม่าต้องเรียนถามตรงๆว่าเราจะสามารถชี้แจงได้หมดไหมคะในส่วนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆผมว่านั้นท่านรองนายกเทศบาลเขาก็ตอบไปแล้วครับผมพี่ครับถ้าจะดราม่ามีดราม่าให้พี่ทุกวันนะไม่ว่าจะเรื่องไหนแต่ถ้าดราม่าแล้วผมพอจะช่วยแบ่งเบาคุณหมอคุณพยาบาลได้บ้างเชิญเลยครับเต็มที่เลยฮะผมจะไหว้ผมจะช่วยพวกเขาผมขอบคุณมากสำหรับคนที่มองเห็นประโยชน์สิ่งนี้ส่วนคนที่มองไม่เห็นไม่เป็นไรครับใครจะพิมพ์จะว่าจะอะไรไม่เป็นไรเลยครับผมจะช่วยเขาเท่านั้นเองฮะแสดงว่าคุณโตโน่เนี่ยมองเป็น2ประเด็นใครจะดราม่าก็ช่างแต่อีกมุมนึงคือมันได้สะท้อนให้เห็นในส่วนของการร่วมแรงร่วมใจช่วยนครพนมไม่ดีเหรอฮะผมถามว่าการที่เรารักกันเราสามัคคีกันหลายฝ่ายมาช่วยมาร่วมมือกันจากทุกๆคนใครช่วยอะไรได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือทางกรุงเทพมีอุโมงค์น้ำรู้ว่าคนคนนี้จะช่วยโรงพยาบาลของนครพนมทางกรุงเทพอยากจะช่วยคุณหมอคุณพยาบาลด้วยแต่เขาช่วยตรงนี้ได้ไม่ดีหรอฮะผมเลยรู้สึกว่าถ้าจะดราม่ากันแล้วจะต้องให้คนที่เขาอยากมาช่วยคนที่เขาอยากรักอ่ะเขารักเขาอยากช่วยเขามีน้ำใจพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมที่มาวันนี้ทุกคนมีน้ำใจทุกคนอยากมาช่วยผมไม่สนใจเลยครับใครจะการเมืองยังไงใครจะเชียร์แบบไหนผมไม่สนใจครับผมสนใจที่ว่าผมจะหาไอ้เครื่อง ICU เด็กให้คุณหมอพยาบาลได้ไหมโรงพยาบาลไม่เคยเลือกฮะว่าพี่จะชอบพักไหนชอบสีไหนโรงพยาบาลรักษาหมดทุกคนครับดังนั้นผมไม่ท้อฮะมาเลยฮะผมจะไหว้ฮะผมจะช่วยจะได้กี่บาทจะกี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านบาทอย่างน้อยผมได้ลงมือทำแล้วผมต้องการจะทำเท่านั้นนั่นคือความตั้งใจของผม